ป็นเพราะช่วงหลังไม่ค่อยมีใครได้เห็นผลงานของนางร้ายลูกตาลอริสาเท่าไหร่เลยทำให้หลายคนสงสัยว่าเจ้าตัวนั้นงานหดหรือเปล่าซึ่งลูกตาลก็ปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริงยาวิโรจน์แสงประทีปปฏิปเพณีบัณฑิสัยเจ้ารีบก็หดหายไหมอะคะก็ถ้าช่วงน้ำท่วมมันก็หดหายนะเพราะว่ามันก็มีแคนเซิลเยอะเหมือนกันนะคะก็แต่ว่าอย่างละครตันก็ยังถ่ายอยู่เรื่อยๆค่ะพี่ก็ไม่ได้หายไปไหนงานละครก็ยังมีเล่นอยู่ค่ะจริงแล้วผู้ใหญ่ก็ให้ละครมาอย่างต่อเนื่องอะค่ะก็พอปิดเรื่องนี้เขาก็จะแบบให้เปิดอีกเรื่องนึงอะไรแบบเนี้ยส่วนเรื่องการถ่ายแฟชั่นเซ็กซี่นะครับลูกตาลก็บอกว่าถ่ายไว้ตั้งแต่ซัมเมอร์ที่แล้วตอนนี้ก็รอแต่วางแผนแต่ปีที่แล้วแต่มันยังไม่ออกเลยก็คิดว่าปีหน้าคงน่าจะได้ออกแล้วอะค่ะถ่ายนานแล้วก็นานแล้วตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ปีที่แล้วอะค่ะก็เป็นชุดว่ายน้ำธรรมดาแต่ว่ามันก็ไม่ได้โป๊แบบเกินกว่าที่เคยถ่ายมาแต่ว่ามันเหมือนกับว่ามันยังไม่ได้ออกหนุ่มๆคนไหนอยากรู้ว่าแฟชั่นครั้งนี้ลูกตาลจะเอ็กซ์และเด็ดแค่ไหนต้องรอติดตามชมกันนะคะรับรองว่าแซ่บแน่